เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมองเมียวจินะฮะในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักตัวละครฟาร์มไวนะครับ3อันดับด้วยกันนะฮะแล้วก็นอกเหนือนะครับตัวละครที่ตีฮิตเดียวเนี่ยจะมาฟาร์มได้ไหมเห็นมีคนหลายๆคนถามเข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจับเวลาให้ดูว่าตัวละครตีหมู่เนี่ยฟาร์มได้ไวขนาดไหนแล้วกันนะครับตัวละครนะฮะหลักๆนะครับที่จะมาแนะนำในวันนี้นะฮะก็จะมีนะครับผมอิบารากิแน่นอนฮะ1ตัวละครนะครับก็เข้าไปก่อนเลยดีกว่าฮะอิบารากินี่ครับผมแล้วก็อูเมะนั่นเองนะฮะอูเมะอยู่จอนี้ฮะเรียกได้ว่าหลายจอเกินไปนะครับแล้วก็โอเทงูนะครับผมช่วยเราได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็ตัวละครเปิดบัฟนะครับจะใช้เป็นเซเมละกันนะฮะแล้วก็เป็นคาถาดวงดาวนะครับแล้วก็โล่เพื่อช่วยในการให้เราฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆไปทดสอบโยโตฮิเมะก่อนเลยดีกว่านะครับก็เป็นตัวละครตีหลายฮิตนะครับแต่เป้าหมายเดียวนั่นเองนะครับผมเราก็ใส่มิตามะเรียบร้อยแล้วฮะตัวละครที่เราจะทดสอบนะครับพลังโจมตีจะอยู่ประมาณ 4,000 นะครับถึง 4,500 อะไรราวๆนี้แล้วก็คีย์ดิคอนอยู่ที่80นะครับยกเว้นตัวอิบารากิที่มีคีย์ดาเมจถึง100นิดๆแล้วกันนะครับผมแล้วก็ค่าคีย์ดิคอนอยู่แค่70นะครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่านะครับผมก็ด่านที่จะให้ทดสอบแน่นอนฮะว่าต้องเป็นด่านเดียวกันนะครับด่านที่23นั่นเองบท23นะครับแล้วก็เป็นบทยากด้วยนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราไปเลือกตัวละครก่อนนะฮะแล้วก็กดจับเวลาเลยดูว่าเราจะผ่านได้ไหมฮะสำหรับเวฟแรกนะคือตัวละครฮิตเดียวส่วนใหญ่เป้าหมายเดียวนะส่วนใหญ่จะตายนะครับผมบอกได้คำเดียวเลยถ้าเราเอามาฟาร์มแบบนี้นะครับก็อันนี้6ดาวทุกตัวละครเลยก็ว่าได้นะครับที่เอามาลองนี่แหละนะครับผม6ดาวแล้วนะครับกดออกไปก่อนฮะโอเคเดี๋ยวเอาตัวละครมาไว้ตรงนี้ดีกว่านะฮะเพื่อความง่ายหน่อยแล้วกันนะฮะเราจะได้ดูได้นะครับแล้วก็ข้อสำคัญอีกอย่างก็คือเราต้องใส่ลูกไฟฮะถ้าเราไม่มีลูกไฟอันนี้จะค่อนข้างหยาบนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับผมก็กดพร้อมแล้วก็กดเริ่มต้นฮะโอเคมาดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ไป2วิแล้ว3วิ4วิแล้วฮะ5วิแล้วนะครับเอาแบบล็อกเป้าหมายด้วยจะดีกว่านะดูจากทรงแล้วโอ้โหลูกไฟไม่พอครับเดี๋ยวต้องไปปรับเปลี่ยนเพิ่มลูกไฟก่อนดีกว่านะฮะดูจากทรงแล้วนะครับเพราะว่าเขาตีตามที่เห็นเลยนะฮะผมจะตายครับผมตายแล้วฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาตั้งเวลาใหม่นะครับตั้งใหม่แป๊บแล้วก็กดเริ่มได้เลยฮะกดเริ่มครับผมมาจับเวลากันว่าเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวตีตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับเราจะได้ไม่ต้องโดนดาเมจหลายฮิตนะฮะเห็นเรียบร้อยไปแล้วนะครับ2ตัวละครนะฮะเวลาตอนนี้ทำไปประมาณ12วินะครับผมเจ็บตัวหน้าแล้วเหลืออีกนิดนึงฮะโอ้น่าจะรอดอยู่นะครับติดป้ายติดป้ายเสียงเลยอย่างนี้นะฮะทึบเข้าไปสับเรียบร้อยครับผมหยุดฮะใช้เวลาไปประมาณ29วินะครับสำหรับโยโตฮิเมะนะครับผมก็ค่อนข้างถือว่าไวอยู่นะฮะใน1รอบนะก็ดีดรวมๆแล้วออกมา40วิอะไรประมาณนี้ต่อ1รอบสำหรับตัวละครที่ตีแบบ1เป้าหมายนะครับโยโตฮิเมะยังดีหน่อยนะครับตรงที่เขาฆ่าตัวนี้แล้วก็จะไปฆ่าอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นน้องหมาเพื่อทดสอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับเข้าไปสู่ใน ID นี้แล้วกันนะฮะเพื่อดูว่าตัวละครตีหมู่แต่ไม่ได้เต็มสตรีมจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เตรียมฮาริออนนามาเรียบร้อยแล้วฮะเป็นมิตามะที่เหมาะสมในการฟาร์มที่สุดแล้วนะครับผมหลังจากที่โยโตฮิเมะทำเวลาไป29วินะครับจุด49วินาทีคราวนี้เราจะมาลองอินุกามิกันบ้างนะครับผมเราเปลี่ยนสลับรุ่นเรียบร้อยฮะตั้งใหม่เริ่มเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเปิดบัฟไปเรียบร้อยฮะสไลด์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 นะครับอันนี้คือ6ดาวนะครับแล้วก็มีตมะพลังโจมตีอยู่ประมาณ 4,000 นะครับแล้วก็ใช้เป็นประมาณที่ดาเมจนะครับผมตอนนี้ไป13วิ14วิ15วิแล้วฮะเรียบร้อยครับผมกดหยุดเวลาเลยฮะจังหวะนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณ 18.28 วินาทีนะครับผมสำหรับน้องหมาก็ถือว่ายังสามารถฟาร์มได้อยู่นะครับสำหรับอินุงามิเนาะก็โอเคฮะไม่ได้ช้าอะไรมากมายนะฮะแต่โยโตฮิเมะเนี่ยค่อนข้างลำบากนิดนึงถ้าเอามาฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะก็จะเป็นอูเมะนะครับผมตัวนี้ก็แนะนำให้เล่นเหมือนกันถ้าเราจะทำหรือเราจะเล่นนะครับเพราะว่าค่อนข้างมีประโยชน์เราเล่นได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเอาไปตีบอสในห้วงอสูรก็แล้วแต่นะครับหรือบอสกิลหรือกิเลนเนี่ยจะช่วยให้เราตีได้ง่ายขึ้นนะครับอูเมะตัวนี้นะครับผมก็อัพสกิลไปเลเวล5เรียบร้อยแล้วคีย์ดิคอนอยู่ประมาณ88นะครับบวกนะแต่คีย์ดาเมจไม่มีนะครับ
ความไวก็ตามที่เห็นเลยนะฮะเราก็มาทดสอบกันเลยดีกว่าฮะสำหรับอูบูเมะนะครับเป็นสายตีหมู่คราวนี้เดี๋ยวเราพอกดพร้อมปุ๊บเดี๋ยวเราจะล็อกเป้าตัวหลังด้วยเพราะว่าฮิตสุดท้ายจะได้สร้างความเสียหายแบบว่าเยอะหน่อยแล้วกันนะครับผมก็กดตั้งใหม่แป๊บนึงนะฮะกดพร้อมนะครับกดเริ่มต้นนะครับแล้วก็กดล็อกเป้านะฮะมาดูกันว่าจะใช้เวลากี่วินะครับผมเรียบร้อยฮะเกือบตายถ้ามีคีดาเมจหน่อยบวกประมาณสัก50อะไรประมาณนี้ผมว่าตัวแถวหน้าน่าจะตายไปเลยครับผมก็จะจบได้ไวอยู่จบได้ไวอยู่อะไรประมาณนี้อ๋อเรียบร้อยครับก็อยู่ประมาณ 17.51 วินาทีนะครับก็ไวกว่าอินุกามิหน่อยแต่เราต้องล็อกเป้านะครับสำหรับอูเมะนะฮะสำคัญเลยก็คือต้องกดตัวหลังถ้าไม่กดตัวหลังเนี่ยเราจะสร้างความเสียหายได้น้อยหรือไม่ตายอาจจะต้องทำดาเมจอีกทีหรือเพิ่มอีกทีนะครับผมจะทำให้ใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิมนะฮะแต่อินุกามิก็ถือว่าค่อนข้างสบายแล้วเนาะแต่เราไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่าฮะสำหรับโอทินงูที่เราจะเอามาทดสอบนะครับก็ดาเมจอยู่ประมาณ 4,000 นะครับผมซึ่งสกิลเนี่ยยังอัพไม่เต็มเลยสามารถไปต่อได้อีกนะครับก็อาจจะไม่เห็นผลมากแล้วกันนะครับแต่ผมแนะนำนะครับถ้าใครมีโอทินงูแนะนำให้ปั้นให้สุดได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับโอทินงูนะครับผมว่าจะสร้างความเสียหายได้ดีแล้วจบด่านไวหรือเปล่านะครับเราก็มาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่านะครับตั้งใหม่แป๊บนะฮะกดพร้อมนะครับกดเริ่มนะครับผมมาจับเวลากันดูว่าเอาใหม่นะฮะเอาใหม่สำหรับตะกี้นะครับเราไม่ได้ตั้งออโต้ไว้ก็ตั้งใหม่แป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะกดพร้อมแล้วก็กดเริ่มสตาร์ทนะฮะมาจับเวลาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับจะไวกว่าหรือเปล่าหรือช้าๆกว่านะครับอันนี้สกิลยังไม่เต็มนะถ้าเต็มก็น่าจะแรงขึ้นกว่านี้ฮะ8วิแล้วฮะ9วิแล้วครับลงสกิลอีก1ทีฮะจบเรียบร้อยครับผมก็อยู่ที่15.96 วินาทีแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นการสร้างความเสียหายแบบหมู่แล้วก็ค่อนข้างไวด้วยนะครับผมแนะนำเลยฮะถ้าใครมีโอทิงูให้ทำได้เลยเนาะอัพสกิลให้เต็มนะครับแล้วก็เอาไปตีได้ทั้งมิตามะนะครับคือเราสามารถออโต้ได้เลยฮะมันจะสบายมากๆฮะตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องการฟาร์มทุกอย่างแล้วกันนะครับผมยกเว้นสำรวจฮะมีตัวที่ไวมากกว่านี้อีกนะครับ15วิเราไม่พอฮะสำหรับอิบารากิโดจินะครับเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าฟาร์มสำรวจไวมากๆเลยแต่ไม่มีผลในเรื่องการตีบอลเท่าไหร่เพราะว่าตีหลายฮิตไม่ได้ระวังผลจากมิตามะฮาริออนนะไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมิตามะทำค่อนข้างยากเรียกได้ว่ายากมากๆเลยดีกว่านะครับเพราะว่าต้องใช้พูดเงานะครับ4เม็ดต้องใช้เป็นคีด้วยนะครับผมคีดาเมจเนี่ยสำหรับพูดเงาหรือออฟต่างๆของอาจจะเป็นฮาริออนนะก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับต้องมีคีดิคอนด้วยนั่นเองนะครับผมเพื่อที่เราจะได้มีค่าคีเยอะขึ้นไม่เหมือนกับพวกโอทินงูนะครับที่เราใส่คีอย่างเดียวเราก็หวังผลจากฮาริออนนะได้เลยนะฮะอันนี้ต้องหวังผลจากคีดาเมจกับพูดเงาเป็นหลักนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทดสอบกันเลยดีกว่าฮะสำหรับอิบารากิโดจินะครับว่าจะฟาร์มไวขนาดไหนสำหรับด่านสำรวจนะครับตัวละครเราเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอิบารากิโดจินะฮะเราก็ตั้งเวลาใหม่นะครับกดพร้อมนะครับแล้วก็กดเริ่มสตาร์ทได้เลยแต่ข้อเสียเลยก็คือเราต้องมาร์คจุดด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ระเบิดลงนั่นเองนะครับผมโอ้จบแล้วฮะก็ใช้เวลาประมาณ6วิแล้วกันนะครับผม 6.97 วิเรียกได้ว่าไวมากๆแต่ข้อเสียแล้วก็คืออาจจะไม่มีคิบางรอบเลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่มิตามะของเพื่อนๆเป็นหลักนะครับผมและสำคัญที่สุดอย่างที่บอกไปก็คือเราต้องหาคิดิคอนออฟลองของเวอร์ชันอื่นๆให้ได้นะก็กดตั้งใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วกันนะฮะกดพร้อมกดเริ่มครับผมรอบนี้จะคิไหมต้องลุ้นแบบนี้เลยครับผมโกงเข้าไปฮะเรียกได้ว่า6วิราวๆ5วิ6วินะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เพื่อนๆกดแล้วกันนะฮะต่อรอบเนาะ EP ถ้าเรากดคูณไปด้วยก็อยู่ประมาณ 3,900 นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆจะทำให้เพื่อนๆฟาร์มเด็กได้ไวหรือฟาร์มตัวละคร6ดาวได้ง่ายมากๆนะครับแต่ซูชิต้องพอด้วยเนี่ยนะฮะก็เป็นที่มาของคำว่าฟาร์มจนต้องร้องขอซูชิเพิ่มนะฮะต้องลงประกาศหรือไม่งั้นก็ซื้อแพ็คเกจเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ซูชิแบบพร้อมส่วนตัวละครที่ครบรถที่สุดแล้วก็สามารถปั้นได้ยาวๆนะครับปั้นได้เรื่อยๆไม่ว่าจะลงกิจกรรมอะไรก็ได้ตีบอสก็ได้นะครับก็จะเป็นโอเทนงูกับอูบูเมะ2ตัวนะครับส่วนน้องหมานี่คือถ้าเราสร้างความเสียหายซ้ำตัวเดิมนะครับก็จะดาเมจลดลงนะครับก็จะทำให้เราตีเบาขึ้นนั่นแหละนะฮะแต่ก็ยังสามารถได้รับผลของฮาริออนนะอยู่นั่นเองนะครับผมก็สำหรับใครมีอูบูเมะใช่ไหมฮะก็ไปลงอัพสกิลเต็มได้เลยนะครับหรือจะมีโอเทนงูนะครับก็ปั้นไปก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าโอเทนงูนี่เราจะปั้นเป็นสายสถานะทีหลังก็ได้นะฮะทั้ง2ตัวนี้เหมือนกันฮะแต่แตกต่างกันก็คือพาสซีฟติดตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวละครระดับ SSR อาจจะได้ยากมากกว่าอูบูเมะ
สำหรับโอเทนงูนั่นเองนะครับเขาสามารถต้านสถานะแช่แข็งมึนงงหลับไหลกายล่างบ้ายั่วยุสับสนนะครับผิดปกติ1ครั้งได้นั่นเองสำหรับสกิลปีกเหล็กนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเราตี4ฮิตทุกตัวละครนะครับสำหรับอุมเวนี่จะตี3ฮิตตัวละครที่เราไม่ได้ล็อกเป้านะครับก็อยู่ที่การเลือกใช้แล้วกันนะฮะสำหรับ2ตัวละครนี้นะฮะอุบุเมะกับโอเทนงูอุบุเมะช้ากว่าโอเทนงูนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเอาล่ะพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้ดีกว่านะครับกับการแนะนำตัวละครฟาร์มนะครับผมฟาร์มไวจนต้องร้องขอซูชินะฮะซึ่งตัวตีหมู่นะครับจะเห็นผลมากกว่าตีเป้าหมายเดียวนะครับต่างกันแบบลิบลับแล้วก็จะทำให้เราประหยัดเวลาได้นั่นเองเราจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับถ้าเราปั้นตัวละครตีหมู่นะครับซูชิของเราเนี่ยจะใช้ได้หมดไวมากขึ้นนั่นเองนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้า See you again นะครับบ๊ายบายครับผม